นี่น้องผลยาวนะครับเจ้าของเนี่ยอยากให้ตัดขนลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงขนพันกันนะครับลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับลดการสะสมความอับชื้นที่ผิวหนังและขนที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับตัดขนสั้นแล้วจะได้ดูแลง่ายนะครับอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ดูแลง่ายนะครับลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือขนน้องร่วงแล้วก็ติดเสื้อผ้านะครับฟุ้งกระจายติดในระบบทำความเย็นอยู่ในช่องแอร์ประมาณนี้นะก็ตัดขนสั้นเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะนะกรรไกรตัดเล็บนะครับจะตัดเฉพาะส่วนปลายเล็บให้กับน้องนะเราจะไม่ตัดลึกมากนี่นะนี่เท่านี้ก็พอลดความแหลมคมเวลาที่น้องเล่นกับเราเนี่ยอาจจะเผลอกลางเล็บแล้วโดนน้องข่วนนะก็อาจจะเป็นแผลได้นะครับหรือว่าน้องอาจจะชอบฝนเล็บนะครับแมวที่บ้านของเราเหมือนกันนะชอบฝนเล็บแล้วก็ไปฝนเอากับเสือนะครับเป็นเสือนิ่มอ่ะขาจะเป็นแหว่งๆไปเลยนะฝนแล้วมันก็เกิดเสียงแกะแกะสนุกแมวเขาล่ะโอเคครับพี่ช่างก็จะตัดเล็บให้น้องก่อนนะตัดบ่อยขนาดไหนถ้ามีเวลาก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับไม่ให้มีความแหลมคมของเล็บน้องนะเนี่ยตัวเล็บอ่ะจะมี2สีนะครับส่วนที่เป็นสีชมพูมันจะเป็นส่วนที่เป็นระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทเราจะไม่ตัดลึกถึงส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับจะตัดเฉพาะส่วนปลายนะครับที่เป็นสีขาวๆใสๆแล้วก็มีความแหลมคมเนี่ยอันนี้เราตัดออกนะครับแล้วถ้าเกิดตัดจนเนาะมีเลือดไหลล่ะถ้าเป็นที่ร้านก็จะมีผงห้ามเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผงห้ามเลือดใช้เป็นทิชชู่หรือว่าสำลีนะครับใช้หุ้มแล้วก็อุดไว้สักประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับประมาณนั้นเลือดก็จะหยุดไหลนะครับท่านจะตัดขนตัวของน้องให้สั้นนะครับเหลือครึ่งเซนแล้วก็ตัดขนบริเวณอุ้งเท้าของน้องด้วยนะครับเพราะเวลาที่มีสิ่งสกปรกเข้าไปหรือว่ามีความอับชื้นนะครับน้องไปเดินเหยียบน้ำหรือว่ากบทรายแมวพวกนี้มันจะทำให้เกิดความอับชื้นที่ฝ่าเท้าของน้องทำให้เกิดเป็นกลิ่นอับแล้วก็เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันนะครับมันก็ทั้งถ้าเกิดน้องเดินแล้วลื่นนะครับบนพื้นกระเบื้องนะถ้ามีขนเยอะๆมันจะลื่นนะครับเวลาที่น้องเดินแล้วก็ขนที่ก้นนะครับจะได้ไม่ติดกับขนก้นนะจะได้ไม่สกปรกนะครับจะได้รักษาความสะอาดได้ง่ายรวมทั้งขนที่นี่นะครับท้องน้อยของน้องด้วยบริเวณนี้นะพี่ช่างก็จะตัดออกให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นเลยครับเรามาเริ่มตัดขนตัวน้องกันเลยนะครับพี่ช่างใช้เป็นทิมเมอร์นะครับของยี่ห้อนี้นะเสียงค่อนข้างเงียบรอบค่อนข้างเร็วแล้วก็ใบมีดมีความคมนะครับใช้ได้เลยทีเดียวตัดขนแมวได้สะดวกนะครับอันนี้ขนที่เหลือนะครับจะเหลือประมาณเกือบครึ่งเซนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องเขินจนเกินไปนะครับเหลือขนให้น้องไว้บ้างเราจะไม่ตัดจนติดผิวหนังนะครับให้เหลือขนไว้บ้างให้น้องรู้สึกว่าฉันยังเหลือขนอยู่นะอันนี้เจ้าของเขาอยากได้เป็นทรงขนสั้นนะถ้าไม่ได้อยากได้ทรงขนสั้นก็สามารถที่จะสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรก็ได้นะครับก็จะเหลือความยาวตามที่เจ้าของอยากได้เช่นพี่ช่างตัดขนให้น้องแมวเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ำกันเป็นทรงขนสั้นนะอันนี้นะอาบน้ำกันแล้วอาบน้ำให้น้องนะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้น้องนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดผื่นคันได้ด้วยครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวนะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อได้ครับเบอร์0866404443นะครับก่อนใช้แชมพูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะเราจะผสมน้ำแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของแชมพูเวลาที่เราบีบแชมพูที่เข้มข้นลงไปบนผิวหนังของน้องแล้วอาจจะเกิดการตกค้างและทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผสมน้ำก่อนนะให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใช้นะครับเราจะหมักไว้บนตัวน้องประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับทำ2-3รอบนะครับแล้วแต่ว่าสะอาดแล้วหรือยังนะครับระหว่างที่รอเราก็จะเช็ดถูน้องรอด้วยนะครับใจเย็นการบีบต่อมเหม็นก่อนนะเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวต่อมเหม็นอยู่ตรงไหนต่อมเหม็นจะอยู่ตรงบริเวณก้นของน้องนะครับจะเป็นรูซ้ายขวาจะกลับระหว่างก้นแล้วเราจะบีบให้นะครับเอาสายคัดหลังที่อยู่ตรงในต่อมเหม็นนั่นออกแล้วลดหางขึ้นนะครับแล้วค่อยๆบีบไล่เอาตรงบริเวณก้นของน้องนะนี่นะฮะจะเป็นน้ำออกสีเหลืองๆนะครับออกสีเหลืองๆมันจะมีกลิ่นคาวนะเราจะบีบให้ทุกครั้งเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวของน้องนะครับขณะที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ล้างก้นให้น้องให้สะอาดนะครับใจเย็นลูกใจเย็นลึกอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนตึงไว้ก่อนแล้วก็ล้างก้นให้สะอาดนะ
ใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างอาบน้ำตัดขนสั้นผสมขนสั้นหน้ากลมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายของน้องนะครับที่ทำให้เกิดอาการหอบนะทรงขนสั้นยังช่วยในการดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงลดการสะสมเห็ดหมัดได้ด้วยนะครับแล้วก็ทรงขนสั้นแบบนี้ลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนของน้องนะครับจะได้ไม่เกิดกลิ่นอับไม่เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังนะครับอาบน้ำตะขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับ0866404443อาบน้ำตะขนให้สุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีเรารับหมดนะครับไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับขนุนกลับบ้านได้ครับไหนตะการหนูอยู่ไหนดูสิใช่เก่งจุดขอบคุณที่ใช้บริการครับ